สวัสดีค่ะปิ้นนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้ปิ้นมากับขนมปังโฮลวีตนะคะขั้นแรกนะคะเราจะมาทำแป้งเชื้อกันก่อนนะคะปิ้นใช้แป้งโฮลวีตนะคะโฮลวีตปิ้นใช้กึ่งหยาบนะคะไม่ละเอียดมากจะให้ดูเนื้อประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะยีสต์ค่ะผสมให้ยีสต์กระจายตัวเล็กน้อยนะคะน้ำค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีวิธีการพักแป้งเชื้อก็คือผสมเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นนะคะ 10-12 ชั่วโมงก่อนนำมาใช้หรือวางทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะให้ขนาดเนี่ยขยายเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้นะคะแป้งที่ผักไว้เขาก็ขึ้นฟูดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานวดแป้งกันเลยนะคะใส่น้ำค่ะลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยแป้งเชื้อที่เราทำเอาไว้นะคะผสมให้กระจายตัวเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะแป้งนำขนมปังค่ะแป้งโฮลวีตค่ะเกลือค่ะด้านบนสุดเลยพับดันนะคะนวดจนเนียนหรือขึ้นฟิล์มเลยนะคะใครมีเครื่องนะคะก็นวดจนเนียนจนฟิล์มได้เลยนะคะต้องการนวดจนเขาเนียนประมาณหนึ่งแล้วนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะแป้งขึ้นเป็นเท่าตัวดีแล้วนะคะ60กรัมนะคะทั้งหมด6ก้อนนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ลมจะเห็นนะคะว่าแป้งเนี่ยไม่ติดมือแล้วหลังจากผักแป้งนะคะครึ่งกลมนะคะไล่ลมครึ่งกลมจากนั้นนะคะคุมผ้านะคะพักให้กลูเตนคลายตัวนะคะสัก10-15นาทีก่อนขึ้นรูปค่ะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะหยิบมา1ก้อนนะคะรีดค่ะปุ้นรีดให้เขายาวประมาณคืบหนึ่งนะคะใครจะใส่ไส้ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะปุ้นใส่ชีสนะคะนะคะจากนั้นก็ห่อธรรมดาห่อแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เก็บตะเข็บให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะจะคลุกงาหรือไม่คลุกก็ได้นะคะเพื่อนจะคลุกงา3ชิ้นแล้วก็ไม่คลุกงา3ชิ้นนะคะเพื่อนคลุกลงไปเลยงาเป็นงาขาวที่คั่วแล้วนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยววางพักก็ไว้นะคะก่อนเรียงในถาดอบถาดอบที่เพื่อนจะใช้ในวันนี้เป็นถาดอบบักเก็ตนะคะใครจะใช้ถาดอบธรรมดารองกระดาษซิลิโคนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะตอนนี้นะคะขนมปังก็ขึ้นฟูสวยดีแล้วนะคะเตาก็วอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอบนะคะเราจะกรีดด้านบนค่ะเล็กน้อยนะคะใครจะกรีดหรือไม่กรีดก็ได้นะคะแต่เป็นกรีดใช้มีดคมๆนะคะกรีดโอเคจากนั้นนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะออกมาแล้วนะคะสวยๆน่าทานมากๆเลยนะคะ